มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ในห้องประชุมชั้น4โรงเรียนนวมินทราชินนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมม์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จังหวัดปทุมธานีในห่วงวันที่9ถึง11พฤษภาคม2567ได้เกิดเหตุวตาตภัยในพื้นที่ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาทำให้บ้านเรือ,รอนราษฎรหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่8และหมู่ที่9และในพื้นที่ตำบลบึงคอไหาย มีราษฎรหมู่ที่4ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรหลายหลังคาเรือนรวมจํานวน42ครัวเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบวาตาภัยเป็นล้นพ้น